นาวานะครับผมนาวินนะครับวันนี้พวกเราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพ่อนะครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องขอบคุณคุณพ่อที่เป็นคนเลี้ยงดูพวกผมมาจนโตได้ถึงตอนนี้เป็นคนที่ดีนะครับก็ขอบคุณพ่อที่เป็นคนที่เสียสละในหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราครับและก็มีอีกคนนึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือพ่อเหมาะครับพ่อคนนี้ก็เป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับเป็นคนที่เสียสละแล้วก็เป็นคนที่แบ่งปันเป็นผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทนครับผมก็ของผมมีแค่นี้ครับก็ของผมก็ขอขอบคุณคุณพ่อที่แนะนำอะไรให้ผมหลายๆอย่างแล้วก็ช่วยดูแลผมให้โตมาได้จนทุกวันนี้ครับก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่เลี้ยงดูผมโตมาจนทุกวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อหมอที่ช่วยแนะนำสั่งสอนและช่วยอะไรต่างๆหลายๆอย่างเลยครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับน้องกันนะคะเนื่องจากวันคล้ายวันพ่อหนูมีเรื่องจะบอกพ่อผู้ชายที่หนูรักมากที่สุดคือพ่อเป็นผู้ชายคนเดียวที่หนูให้กอดคำว่าพ่อสำหรับหนูพ่อเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากขอบคุณนะที่รักหนูและให้ความสำคัญกับหนูหนูรักพ่อนะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชยาพรพิศวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำหวานค่ะวันนี้เป็นวันพ่อค่ะหนูไม่ได้อยู่กับพ่อค่ะหนูอยู่กับตาแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรตาค่ะแล้วก็ขอให้พระเจ้าอวยพรตาอายุยืนนานค่ะแล้วก็ขอเจ้าอวยพรตามีความสุขแล้วก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีของตาขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะบาร์บี้ GM ลูกพ่อเมานะคะสำหรับวันพ่อปีนี้นะคะหนูก็ขอให้บาร์บาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรบาร์บาให้บาร์บามีความสุขในทุกวันค่ะแล้วก็ขอให้การเรียนบาร์บาราบรื่นครับแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับแล้วก็สำหรับพ่อปีนี้นะคะแล้วอยากจะบอกบาร์บาว่าเรารักป๊าป๊าครับขอบคุณพ่อที่เลี้ยงดูมาหนูจนโตและจะบอกพ่อว่าหนูรักพ่อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินะคะหนูก็จะมาบอกรักพ่อนะคะก็อย่างแรกก็ขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะที่ทำให้หนูนะคะได้เกิดเป็นลูกพ่อแล้วก็ขอบเจ้าที่จะอวยพรชีวิตของคุณพ่อนะคะแล้วก็รวมถึงเฮียนะคะผู้ที่เลี้ยงดูแล้วก็ดูแลหนูมานะคะทำให้ชีวิตหนูที่จะมีความสุขแล้วก็อบอุ่นค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรอวยพรคุณตาเดลจันก้อนนะคะซึ่งเป็นพ่อเป็นจิตวิญญาณนะคะที่จะรับพรมากมายที่มาจากพระเจ้าแล้วก็อายุยืนยาวนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ตอนนี้นะคะหนูก็จะบอกรักพ่อนะคะแล้วก็รักพ่อนะคะขอบพระเจ้าพรค่ะ